ิดเหตุต้นกระดังงายักษ์ความสูงกว่า20เมตรบนดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่หักโค่นล้มลงมาทับรถยนต์ของนักท่องเที่ยวและรถรับจ้าง4ล้อแดงที่จอดอยู่ข้างทางได้รับความเสียหาย3คันโดยนักท่องเที่ยวในรถ4ล้อแดงได้รับบาดเจ็บ1คนจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากบันไดขึ้นดอยสุเทพไม่ถึง200เมตรค่ะโดยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่และชาวบ้านต่างเร่งตัดกิ่งไม้นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลมหาราชและนำเลื่อยยนต์ตัดต้นไม้เพื่อเปิดเส้นทางการสัญจรทั้งนี้สาเหตุอาจเกิดจากต้นกระดังงายักษ์แบกรับน้ำหนักของกิ่งไม่ไหวทำให้โค่นล้มลงมาทั้งต้นโดยก่อนหน้านี้ไม่นานก็เพิ่งเกิดเหตุต้นไม้ใหญ่โค่นลงมาทั้งต้นเช่นกันบริเวณใกล้กับร้านค้าทางขึ้นบันไดวัดดอยสุเทพแต่ครั้งนั้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บโดยเหตุการณ์ทั้งสองห่างกันไม่กี่เดือนค่ะ